อ้าวและก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองทำตามคลิป TikTok กันนะฮะคลิป TikTok เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นสิ่งแบบว้าวๆอะไรเงี้ยแบบดูแล้วว้าวนะฮะแล้วก็แบบแปลกๆอะไรงี้คุณผู้ชมประมาณนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงดูแหละนะฮะMinecraft TikTok นะครับนะครับประมาณนั้นแหละทุกคนนะเป็นสิ่งแบบแปลกหูแปลกตานะฮะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคมันจะมีอะไรกันบ้างสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับผมก็สลับอันแรกนะฮะก็จะเป็นการสร้างตู้โชว์นะเป็นตู้โชว์ชุดก่อนนะครับซึ่งมันเฟี้ยวมากๆเลยครับคุณผู้ชมฮะสวยมากดูนี่ฮะเป็นตู้โชว์ครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมโอเคโคตรเฟี้ยวฮะคือแบบไม่ต้องใช้ม็อดก็ได้นะครับคือเราสร้างปกติได้เลยนะดูฮะโอ้โหออกมาโคตรสวยเลยนะฮะก็จะเป็นมานี้สลับอันแรกเดี๋ยวเราลองไปสร้างกันดูนะฮะมาครับผมคุณผู้ชมมาสลับอันแรกนะครับก็จะเป็นตู้โชว์ใช่ไหมนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีบล็อกเลสโตนมีเลสโตนแลมป์แล้วก็อาร์เมอร์สแตนนะครับแล้วก็กระจกนะครับเป็นกระจกที่เป็นบล็อกนะแล้วก็แท็บดอร์นะครับหรือประตูกลนั่นแหละอะไรก็ได้แท็บดอร์อะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่ผมจะเป็นสเปิร์ชนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะช่างมันเถอะนะครับสเปิร์ชแล้วก็พิสตันโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไม่ยากนะครับโอเคก่อนอื่นเลยต้องหาบ้านก่อนคุณผู้ชมเอาบ้านโอเคผมว่าหลังนี้ได้เฮ้ยแต่มันแคบไปนะพื้นที่มันต้องกว้างนิดนึงนะครับคือมันต้องสร้างในบ้านนะแล้วก็ต้องชิดกำแพงมันถึงจะสวยครับถ้าต้องโล่งผมว่าไม่สวยอะโอ้ยบ้านหมู่บ้านนี้มันแคบกันหมดทุกหลังเลยวะเนี่ยเอ้ยโอเคผมตรงนี้แล้วกันโอเคฮะมานี่ฮะเอาเลสโตนบล็อกวางไปก่อนแล้วก็แลมนะครับเลสโตนแลมแล้วก็อาร์เมอร์สแตนแบบนี้นะครับโอเควู้ผมว่ากินเนื้อที่แน่นอนอ่ะโอเคอยากให้เป็นเกาะอะไรก็แล้วแต่เราผมจะเป็นชุดเกาะเพชรแล้วกันนะครับชุดเกาะเพชรแล้วก็วางไปเลยรองเท้าไปด้วยไปเลยหนุ่มโอเคเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เอาพิสตันเนี่ยวางไปเลยผมต้องทุบไฟออกนะฮะนี่ประมาณนี้ทุกคนโอ้ยประมาณนี้แล้วก็เอากระจกเนี่ยดันเข้าไปครับเรสโตนบล็อกวางไปเลยโอเคฮะได้แล้วเห็นไหมดันเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวนะโอเคผมอาจจะสร้างชิดไปทุกคนแต่มันก็ได้หมดแหละออกมาตรงประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะไอ้ด้านข้างเนี่ยเราจะทุบออกก็ได้นะทุบออกแล้วใส่ก็ได้นะมันจะได้เหมือนต้นฉบับและนี่ก็เหมือนที่สุดแล้วนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือมาชิดกำแพงชิดมุมไงก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มนี่เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นอันที่2ของเราในวันนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างประตู DN นะครับแต่ว่าเหมือนกับแบบทำให้มันชิดกันอะแล้วจะดูว่าแบบประตูเนี่ยไอประตูมิติเนี่ยมันจะเปิดฝั่งไหนนะครับด้านซ้ายหรือด้านขวาอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเปิดทั้งสองข้างก็ไม่รู้นะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะฮะโอเคไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะออกด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือจะออกทั้งสองข้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละฮะคุณผู้ชมอันนี้ผมบอกเลยแม่งน่าสนใจจริงๆอ่ะที่ไปดูมาแล้วนะครับมันเป็นการที่แบบเอาประตูดีเอ็น2อันมาแบบมาสร้างให้ชิดกันนะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยประตูมิติเนี่ยมันจะออกมาด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับหรือจะออกทั้งสองข้างซึ่งน่าสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมาลองกันเลยนะโอเคครับหยิบเอ็นพอร์ทัลเฟรมมาแล้วก็เอ็นเดอร์เพลไม่ใช่ล้อเล่น เรียกผิดขออภัยนะฮะเอ็นเดอร์ไอออฟเอ็นเดอร์แม่งผมว่ามันต้องมีคนจำสลับเหมือนผมบ้างอะวะจำผิดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีบ้างอะผมคนนึงนะที่เป็นแต่ตอนนี้ผมไม่เป็นแล้วนะครับมันคล้ายๆกันอะทุกคนมันปาได้เหมือนกันไงถูกไหมแม่งก็งงอะนี่ครับ Ender Pearl Ender ผมชอบเรียกผิดช่างแม่งเหอะ
อ่ะโอเคเราหยิบมาแล้วนะฮะอ่ะโอเคสร้างเลยนี่นะฮะประตู DN นะครับก็สร้างปกติทุกคนแค่ให้มันนี่กันนี่ประมาณนี้ที่ในคลิปมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นป่ะคือแล้วก็มาลองวาง Eye of Ender ดูว่ามันจะออกด้านไหนนะครับซึ่งเป็นปริศนามากไม่ปริศนาหรอกมันน่าค้นหาคำตอบมากกว่าเอ้าเดี๋ยวผมผิดโอเคช่างแม่งเอาใหม่ผมไม่ได้วางฝั่งนี้เลยโอเคช่างแม่งกันผิดโอเคในคลิปอ่ะเขาไม่ได้วางอันไหนอันหนึ่งเว้ยเอ้ยไม่ได้วางอันไหนอันหนึ่งทุกคนพูดผิดอันไหนอันหนึ่งเฉยนี่ในคลิปอ่ะโอเคสร้างอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็วางต่อถูกป่ะเหมือนเขาจะเว้นไว้อันหนึ่งอ่ะสังเกตดูนะอ่ะโอเควันนี้นี่เนี่ยเหมือนเขาจะเว้นไว้อันหนึ่งครับทุกคนแล้วจะมาดูว่ามันจะออกฝั่งไหนใช่ไหมซึ่งผมจะเป็นไว้ตรงกลางนะครับโอเคลองดูโอเคออกด้านในนี่นะครับด้านซ้ายมือนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมแต่มันมีวิธีทำให้ออก2อันนะก็คืออย่างนี้คืออย่างนี้ทุกคนไม่ยากเลยถ้าจะให้มันออก2อันนี่ทุกคนก็เหยียบมันมาหนึ่งดิเนี่ยออก2อันแน่ๆผมจะบอกให้แป๊บนะโอเควันนี้ออก2อันแน่ๆ 100% นี่ฮะอ้าวไม่ออกแล้วเหรอหรือผมสร้างมั่วหรือมันชิดกันไม่ได้อันนี้เป็นปริศนาผมอยากรู้ผมขอลองก่อนโอเคนะชิดกันเหมือนเดิมถ้าชิดกันไม่ได้ก็ต้องเว้นซึ่งมันจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าแปลกตาอะไรเพราะมันก็เหมือนประตูอันอีกอันนึงนะโอเคเนี่ยอันนี้ถึงจะได้2อันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างอย่างเงี้ยเอาใหม่นะสมมติเราสร้างอย่างเงี้ยรวนเนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเรามาสร้างอีกอันนึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนมันจะไม่ได้เว้ยเพราะว่าเหมือนมันไม่ครบอ่ะทุกคนนึกออกไหมเหมือนมันขั้นระหว่างกลางอ่ะทุกคนดูแล้วเหมือนขั้นระหว่างกลางนะครับซึ่งอันที่ครบกว่าก็คืออย่างนี้เว้ยสมมติว่าอ้าวชิบหายแล้วนะโอเคสมมติว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้เราสร้างฝั่งนี้ก่อนฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก็ต้องได้นะครับแบบนี้เว้นนั่นหนึ่งนี่เพราะว่าเราสร้างฝั่งซ้ายก่อนมันก็ได้ฝั่งซ้ายก่อนนะครับโอเครู้คำตอบแล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่าค้นหาพอสมควรนะครับโอเคไปดูอันท้ายกันนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมมะอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายแล้วครับซึ่งผมบอกเลยว่าแม่งเฟี้ยวจัดเลยทุกคนนี่ฮะก็จะเหมือนคลิปก่อนก็เป็นโซแซนใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เราอ่ะวาร์ปกลับมาที่เดิมเลยคุณลองสังเกตดีๆนะนี่ฮะเอ็นเดอร์โพลอยู่ตรงนี้เอ้ยเอ็นเดอร์เพลปิดโอเคนี่ดูพบนี่ฮะสับไปปุ๊บเจ็ดเคกลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะโอ้โหอันนี้แบบไม่ไหวแล้วต้องทดลองกันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปสร้างกันดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้หรือไม่นะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมฮะอันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าง่ายมากครับคุณผู้ชมง่ายแล้วก็เฟี้ยวด้วยนะครับอันนี้นะฮะก็หลักการมันก็จะเหมือนคลิปก่อนๆที่ใช้โซแซนนะครับในการทำนะแน่นอนครับโซแซนแม่งแหกกฎธรรมชาติมากทุกคนก็รู้อยู่นะครับที่แบบว่าทำให้น้ำเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเมื่อโดนลาวานะครับหรือเรากระโดดลงน้ำปุ๊บตัวเราแม่งก็จะกระเด้งลอยขึ้นมาแบบงงๆนะครับนะโอเคอุปกรณ์นะครับหลักๆก็จะมีโซแซนมีกระจกแล้วก็ทางน้ำนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยว่ากันนะเราสร้างอย่างนี้ก่อนโอเคโซแซนวางไปปุ๊บทีนี้กระจกครับอยากให้มันสูงขนาดไหนแล้วแต่เราจะกำหนดนะผมอยากได้ประมาณนี้หนึ่งฟองปุ๊บๆๆขึ้นมาได้ใช่มั้ยนี่ฮะเราอยากจะวางจากข้างบนลงมาข้างล่างทีเดียวไม่ได้เราต้องทำอย่างงี้ต้องค่อยต่อขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ครับเห็นมั้ยถ้าเราต่อแบบถ้าเราเทจากข้างบนมาอะไรอย่างงี้ไม่ได้มันจะเฟลทุกคนมันจะไม่มีฟองปุ๊บๆขึ้นมานะเพราะว่ามันมาจากข้างบนไงถ้าเราเทมาจากด้านล่างขึ้นมาเรื่อยๆมันจะสำเร็จทุกคนใช่ครับเพราะว่าไอ้พวกอากาศเนี่ยมันจะดันมาจากข้างล่างนั่นเองนะถ้าเราเทจากข้างบนมันจะไม่ได้ไงวางนั่นแหละทุกคนพอจะเข้าใจใช่มั้ยวันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆโอเคสำเร็จแล้วนะวันนี้ทุกคนโอเคเสร็จปุ๊บใช่มั้ยเราหาแคปดอมาวันนี้แคปดอเขาบอกว่าแคปดอใช่ป่ะโอ้ยอันนี้ไปโซแซนนี่แหละนี่มาทุกคนทีนี้นะครับเราเอาวงจรเลสโตนมาแล้วก็ทำโยกนะครับแค่นั้นเลยไม่เหนื่อยมากผมจะใช้เป็นบล็อกไม้นี่แหละบล็อกดินนี่แหละเกี่ยละโอเคนี่
ถูกป่ะวะโอเคตรงนี้นี่ทุกคนปึ๊บๆๆโอเคได้ละจริงๆต่อมันก็ได้นะนี่ที่นี่โอเคที่นี่เอาอินเทอร์โพลครับอินเทอร์โพลวางไปนี่นี่นี่นะเอ้าไม่ได้เอ้าทำไมไม่ตรงเนี่ยโอเคได้แล้วนี่ต้องทำให้มันอยู่ตรงกลางนะหรอวางโอเคโอเคต้องสูงอ่ะเออนี่ได้แล้วได้นี่ได้แล้วทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็คันโยกเลยฮะเอ้าได้แล้วนะคุณผู้ชมมาโอเคก็เจอมันดีนะฮะโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดทุกทายและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ